สวัสดีครับพี่น้องมีมะกาบแกล้ดีดครับใช้กินกับตำบักหุ่งนี่เตรียมดินใช้ถาดเพาะนะครับใช้สองสามเม็ดพอครับบักแกล้ดีดเท่าอันนี้ของหมู่บ้านเกียกครับเขาก็ไปเอามาเกษตรเกษตรไห่มาโอ้บ่เกษตรไห่มาแม่เมฆก็มาถาดเพาะ25 บาทนะครับบักแกล้ดีดอันบักเขาเจ้ากินน้ำตำบักหุ่งไหมครับคือจังหัวหอมนี่แหละเท่ล่ะแม่โซ่กันนะอันนี้นี่ครับนี่ผักกาดหัวบ่เออแต่เขาเอิ่นแล่ดิบเออมันสิเปลี่ยนมาละฮึนี่แหละครับพี่น้องถ้าได้ปลูกขายเนาะถ้าได้ส่งออกต่างประเทศ นะครับยอดไปบ่จักมือแล้วมันก็เกิดดอกอันนี้ก็อีกซุ้มนึงนี่หัวละหัวละผ้าอันนี้คือยอดให้มันเกิดก้าต้นเล็กๆก่อนนะครับจังสิเอาไปปลูกอีกเทื่อนึงนะครับเนาะอันนี้มันเป็นพืชกินหัวที่ยังมั่นยังสีนะครับที่ยังหัวหอมนี่แหละอันนี้ผักบุ้งเม็ดผักบุ้งอันนี้หัวละผ้าเขาจะเอามาแจกครับเกษตรอำเภอส่งออกมาให้ที่บ้านปลูกนี่อันนี้เป็นเม็ดแมงลักนะครับนึกว่าพระอีตัวเดียวกันบ่บ่เอออันพระอีตัวนะครับพี่น้องอันนี้อีหยังล่ะนี่อีหยังบุ่นอนี่เนาะบ่ฮู้จักต้องปลูกเบิ่งก่อนอันนี้จะเป็นบักอือนะครับเนาะฟักทองอันนี้อีหยังบุ่นี่บ่บอกซื้อมันสิฮู้เนาะบักบวบบักบวบบ่ฮู้จักเด้อบ่ฮู้เนาะสร้างว่าอันนี้ก็ดินกับขี้งัวนะครับสมนิดหน่อยบ่ต้องสมหลายต้นกล้ามันสิเข้มย่ำฮดก็ใส่น้ำนี่ละฮดธรรมดาเด้อครับเด้อนี่ครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ฮดน้ำเสาแรงไม่ต้องฮดหลายเด้อครับเดี๋ยวมันสิเน่าเป็ดเป้แต่ละไปที่นี่ก็ทิมเอาไว้แดดลำไส้สลัวสลัวไม่ต้องใส่แดดคักเด้อครับต้นกล้ามันบ่มักแดดแห้งนะครับนี่หยอดไปเรื่อยๆจักสิเป็นบ่เป็นดอกมักแย่ดีท่านผู้ใดเคยปลูกอะคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อปลูกจังไรจังสิถูกวิธีนะครับเนาะอันนี้ก็เดาไปจังซั่นล่ะครับก็ต้องมาหาบ่เคยซื้อมาปลูกเทียหั่นเพิ่นบ่แจกก็บ่ซื้อดอกนะครับเอ้าได้ถ้าเบิ่งไปนะครับว่ามันสิเกิดสิงามซ้ําใดนะครับสวัสดีครับ